สวัสดีครับผมโจ๊กเกียรติเกียรติสูงส่งครับและนี่คือรายการสิงห์ไอดอลครับรายการดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยนะครับทางช่องดุ๊ดทีวีแห่งนี้นะครับเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยคงเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอย่างแน่นอนบางคนอาจจะชอบถ่ายเป็นงานอดิเรกลงใน Instagram บ้างหรือบางคนอาจจะชอบถ่ายจนขั้นเป็นอาชีพเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาหาแรงบันดาลใจจากช่างภาพคนนี้ครับช่างภาพที่ชื่อว่าโฟโต้ฟูลนะฮะที่เขาถนัดเรื่องของการถ่ายคอนเสิร์ตถ่ายด็อกคิวเมนทารีนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเจอเขาเลยครับภาพหนึ่งภาพสะท้อนล้านความหมายชายชาญเลิศนิมานรดีหรือแบงค์โฟโต้ฟูลคือช่างภาพที่ถ่ายทอดความหมายเหล่านั้นผ่านภาพศิลปินนักร้องที่เขาต้องใช้เวลาในการถ่ายภาพพวกเขาเป็นเวลากว่า8ปีอย่างวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าครับแบงค์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่เริ่มต้นจากศูนย์และค้นหาความหมายหลังจากการถ่ายภาพเหล่านั้นและพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพที่หลากหลายมุมมองมากขึ้นปัจจุบันนอกจากแบงค์จะถ่ายภาพศิลปินนักร้องตามงานคอนเสิร์ตต่างๆแล้วเขายังมีผลงานทางด้านการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งปกอัลบั้มและโฟโต้บุ๊กของศิลปินอีกหลากหลายท่านที่กำลังจะวางแผงอยู่ขณะนี้ด้วยครับสิงห์ไอดอลครับและตอนนี้โจ๊กก็อยู่กับแบงค์โฟโต้ฟูลนะครับไอดอลของเราในวันนี้นะครับสวัสดีคุณแบงค์ครับผมสวัสดีครับคุณแบงค์ครับผมถามก่อนว่างานที่คนส่วนใหญ่ได้เห็นงานของคุณเนี่ยที่ทำให้เขาแบบคนส่วนใหญ่ได้เห็นเยอะๆจะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่คนที่รู้จักผมเขาจะรู้จักผมจากถ่ายดนตรีตั้งแต่แรกที่ไปถ่ายพวกคอนเสิร์ตผมถ่ายคอนเสิร์ตทั่วไปแล้วก็จะมีแบบพวกปกอัลบั้มตามอพาร์ตเมนต์คุณป้าไทเทเนียมส่วนมากแฟนคลับผมจะเป็นแบบแฟนคลับของนักดนตรีแล้วเห็นภาพแล้วก็เลยมาดูรูปใช่แล้วอย่างปกอัลบั้มนี้ถ่ายใครบ้างมีเซาไซด์ชุดแรกเป้2อัลบั้มเป้อารักษ์ใช่เป้อารักษ์วงไม้อัลบั้ม2แล้วก็ที่เพิ่งถ่ายไปก็คอนเสิร์ตไอตัวบล็อกของมายครับคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของเขาใช่ใช่พี่บุรินใช่ไหมพี่บุรินพี่บุรินก็มีผมเบื้องหลังเอาเป็นเบื้องหลังของเขาก็คือจะเป็นสายดนตรีซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ก่อนที่จะมาคุยถึงเรื่องงานเนี่ยผมขอย้อนถามก่อนได้ไหมว่าแรกสุดเข้ามาอยู่ในวงการถ่ายภาพอย่างนี้ได้ไงมั่วครับผมเข้ามาแบบงงๆอะครับเด็กๆฝันไว้ไหมไม่เลยฝันอย่างอื่นเหรอหรือว่าไม่ใช่คือแทบจะไม่มีความฝันด้วยซ้ำไม่เคยคิดว่าโตขึ้นจะต้องเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารไม่เคยคิดไม่เคยแล้วก็คือที่บ้านก็ไม่ได้มีอินสปิเรชันอะไรให้เป็นช่างภาพเลยเขาว่าที่บ้านก็ทำงานปกติทั่วไปเราก็ไม่ได้แบบบังคับว่าต้องเป็นอะไรแล้วเรียนมหาลัยเรียนอะไรฮะเรียนเอแบกครับแต่ไม่จบไม่จบด้วยไม่จบครับผมคือออกก่อนคือเราเรียนเอแบกคือนิเทศหรือว่าเรียนตอนแรกเรียน BBA เสร็จปุ๊บแล้วก็ย้ายไปนิเทศครับผมแต่พอมาเรียนโฟโต้เนี้ยพอมาเรียนคือโฟโต้เนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเมเจอร์เป็นเมเจอร์แบบโฟโต้โดยตรงอะไรเงี้ยอันนี้คือมันอินโทรดักชันเฉยๆคือหมายความว่ามันไม่ได้เจาะลึกพูดง่ายคือมันทำแบบผิวๆเรียนแบบผิวๆเรียนแบบผิวๆแต่ปรากฏว่าเราเรียนแล้วเราชอบก่อนที่จะไปถ่ายให้โอเคมากาซีนเนี่ยก่อนหน้านั้นผมได้ไปฝึกกับทีมไปฝึกเองครับผมโดยที่เข้าไปขอเพื่อนที่เป็นดีเจตอนนั้นอยู่ที่ขึ้นแฟตขอบัตรแฟตหน่อยอะไรเงี้ยก็เข้าไปถ่ายหน้าเวที เราไปถ่ายแล้วเราชอบเลยคือแล้วด้วยส่วนตัวของผมเองแล้วผมชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆทำไมเราถึงกลายเป็นช่างภาพที่กลายเป็นเหมือนศิลปินเรียกใช้มือดีขึ้นมากลายเป็นจากตัวโนเนมก็กลายเป็นตัวท็อปขึ้นมาก็มีช่วงที่ถ่ายโอเคมากสินมันจะมีคอนเนคชันที่เจอแบบพี่โอฟูตองพี่โอถ่ายก็ตอนนั้น
เขาบอกว่าเขาเนี่ยพอผมถ่ายเขาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเจอพี่ตูนอพาร์ทเมนต์คุณป้าใช่เขาพี่ตูนจะไปงานอาร์ตอะไรทั้งอย่างแถวเยาวราชอะไรเงี้ยครับผมก็บอกพี่เนี่ยผมอยากถ่ายอพาร์ทเมนต์คุณป้ามากเลยผมชอบแต่คือผมไม่เคยดูคอนเสิร์ตไม่เคยอะไรเลยนะบอกเอาไปดิไปกับพี่ป่ะ อะไรแล้วผมก็เข้าไปขอพี่ตูนถ่ายพี่ตูนครับผมอยากติดตามวงพี่ขอถ่ายหน่อยได้ไหมครับเขาก็ตอนแรกเขาก็ปฏิเสธเขาก็บอกว่ามันมีคนถ่ายอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคผมของานหนึ่งถ้างานหนึ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียกอีกนี่คือเขาให้ตังค์มางานแรกไม่ให้ตังค์ใช่ก็คือเหมือนไปถ่ายเอามันเอาสนุกก่อนใช่แล้วหลังจากนั้นพอเขาได้เห็นผลงานเราแล้วเขารู้สึกยังไงฮะที่เขาบอกมาใช้เราต่อหรือไงใช่ชอบครับชอบแล้วก็ได้ไปต่ออ๋อคือพี่ตูนเขาบอกว่าเราก็พิสูจน์ผลงานด้วยแบบว่าใช่พิสูจน์งานด้วยแบบงานของเราใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเข้ามาโดยที่ไม่มีใครรู้จักแล้วเราก็ไม่รู้จักใครเลยด้วยซ้ำเราคือมันทำงานต่อยอดไปเรื่อยๆอย่าลืมความสำคัญข้างวันกันแล้วหลังจากพี่ตูนเสร็จปุ๊บผมเอางานโชว์อีกงานนึงก็ได้เจอกับพี่ไอ้อินแมกกาซีนซึ่งเป็นบก.บรรณาธิการของเขาครับแล้วก็คือเขาสนิทกับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เจอผมแล้วเขาบอกว่านี่น้องที่ถ่ายอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมที่น้องสนใจที่จะไปตามทัวร์พี่ปูสักหนึ่งทัวร์ไหมใช่แล้วคือเราก็เราเด็กอยู่อะแล้วเรารู้สึกแบบเขารุ่นใหญ่มากใช่คือแล้วพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์เราก็รู้จักแค่แบบบางเพลงของเขาเพลงแม่เพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราก็ต้องทำการบ้านเราก็ต้องไปฟังเยอะแม่ทั้งห่วงห่วงคิดถึงดวงใจลูกจ๋าจากการที่เราได้ไปถ่ายพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ในทัวร์นาเมนต์นั้นของเขาทัวร์นั้นของเขาอะเราได้ประสบการณ์อะไรกลับมาตอนนั้นค่อนถือว่าเรายังเป็นเบบี้อยู่นะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราโชคดีเราโชคดีที่ว่าของพวกนี้เงินซื้อไม่ได้ประสบการณ์การได้ไปทัวร์รีเจนต์น่ะมันเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยแล้วเราอยู่กับเขาเขากินอะไรเราก็กินกับเขาเราก็นั่งคุยกับเขาก็สอนเราในเรื่องที่เขาทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราได้ประสบการณ์โดยที่แบบเฮ้ยเราได้โดยตรงเลยแล้วเราก็เห็นวิธีการทำงานวิธีแบบเฮ้ยแพชชั่นที่เขามีกับการเล่นดนตรีมันก็สอนให้เราใช้ชีวิตอีกแบบนึงพูดง่ายๆตอนนี้เราก็เริ่มมีประสบการณ์แล้วงั้นเราก็เริ่มจะมีผลงานของตัวเองพวกหนังสือพวกอะไรอย่างนี้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงงานที่มันต่อยอดมาจากตอนแรกๆที่เหมือนว่าเราไปขอเขาถ่ายขอถ่ายฟรีคราวนี้จะเป็นสายแบบว่าเขามาจ้างเราบ้างแล้วมันเป็นรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในสิ่งไอดอลนะครับสนับสนุนโดยสิงห์